สวัสดีครับเราคงจะได้ยินคำพูดที่ว่าบ้านคือวิมานของเราแต่มันอาจจะเป็นยิ่งกว่าฝันร้ายถ้าการสร้างบ้านหรือการต่อเติมบ้านแล้วมีปัญหากับเพื่อนบ้านซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าทำในบริเวณพื้นที่ของตนเองแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ในเรื่องนี้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายกระทรวงต่างๆที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ซึ่งผู้ที่คิดจะสร้างบ้านต้องศึกษากฎหมายให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะดำเนินการใดๆเพื่อจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขหรือรื้อถอนในภายหลังดังเช่นคดีปกครองที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นายกเทศมนตรีผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งเห็นว่าเจ้าของอาคารมีการก่อสร้างอาคารผิดแบบจากที่ได้รับอนุญาตจริงจึงมีคำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคารและให้แก้ไขโดยปิดช่องเปิดและช่องแสงเป็นผนังทึบที่ห่างจากเขตที่ดินไม่ถึง2เมตรและให้แก้ไขผนังทึบของอาคารให้มีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรและให้ยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าช่องแสงและช่องเปิดของผนังอาคารเป็นเพียงช่องเล็กๆเพื่อระบายอากาศมิได้มีเจตนาทำเป็นช่องเปิดแต่อย่างใดและเจ้าของอาคารข้างเคียงได้มีหนังสือยินยอมแล้วจึงไม่มีกรณีที่จะต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขช่องเปิดและช่องแสงในผนังทึบอีกต่อไปจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงอาคารและให้ดำเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หลักกฎหมายที่สำคัญในคดีนี้คือข้อ50กฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ.2543ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522วรรค1วงเล็บ1และวรรค2กำหนดว่าผนังของอาคารที่มีหน้าต่างประตูช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า2เมตรสำหรับอาคารที่สูงไม่เกิน9เมตรและกรณีผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินน้อยกว่า50เซนติเมตรต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีในส่วนผนังด้านหลังของอาคารก่อสร้างโดยมีช่องเปิดและช่องแสงมีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่ถึง2เมตรส่วนผนังของอาคารด้านขวามีช่องเปิดและช่องแสงมีระยะห่างจากที่ดินน้อยกว่า50เซนติเมตรจึงเป็นการก่อสร้างอาคารที่ขัดต่อข้อ50วรรค1วงเล็บ1และวรรค2ของกฎกระทรวงฉบับที่55วงเล็บพ.ศ.2543ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา40วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522สั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวได้และเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้โดยดำเนินการปิดช่องเปิดหรือช่องแสงเป็นผนังทึบโดยให้มีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรตามข้อ50วรรค2ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงมีอำนาจตามมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายได้เช่นกันและเมื่อการที่จะสามารถเปิดช่องเปิดหรือช่องแสงได้จะต้องเป็นกรณีที่ผนังของอาคารหรือระเบียงห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า2เมตรและหากก่อสร้างผนังอาคารห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า2เมตรจนถึงห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรจะต้องก่อสร้างผนังของอาคารเป็นผนังทึบและการสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากเจ้าของที่ดินข้างเคียงและต้องทำเป็นผนังทึบเท่านั้นดังนั้นแม้เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มีหนังสือยินยอมแต่หนังสือยินยอมมีผลเฉพาะการยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตและผนังของอาคารด้านที่ชิดเขตต้องเป็นผนังทึบเท่านั้นดังนั้นคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายคดีนี้ตัดสินโดยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออ่า 494/2555 คดีนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านว่าจะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆและต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าโดยการควบคุมอาคารและกฎกระทรวงต่างๆที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญคือไม่สามารถทำข้อตกลงระหว่างกันเพื่อกระทำการใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายได้เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายมหาชนที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยส่วนรวมและวางระเบียบของสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย